อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแบ็คยอนนะครับจากเอ็กโซนั่นเองเพราะว่าในตอนนี้ชาวเน็ตติเซนแล้วก็แฟนๆของแบ็คยอนนะครับได้ออกมาตั้งข้อสงสัยกันว่าอินสตาแกรมส่วนตัวของแบ็คยอนนั้นกำลังถูกมือดีเนี่ยแฮ็กเข้าไปหรือเปล่าล่าสุดนี้นะครับแฟนๆเนี่ยได้เข้าไปเห็น IG ส่วนตัวหรือว่า Instagram ส่วนตัวของแบ็คยอนสมาชิกจาก EXO นะครับจากที่ในตอนแรกเนี่ยก็มีโพสต์ปกติแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้าไปกดไลค์เข้าไปติดตามกันอย่างมากมายนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นรูปภาพของแบ็คยอนหรือว่าโพสต์ต่างๆใน Instagram ของแบ็คยอนนั้นหายไปจากเดิมเนี่ยหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นการลบไปเลยแบบถาวรหรือว่าเป็นการซ่อนโพสต์ในตอนที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะครับเข้าไปดูใน Instagram ส่วนตัวของแบ็คยอนมาเนี่ยก็ไม่มีโพสต์ใดๆเลยนะครับที่ปรากฏมาอยู่หน้าหลักของ IG ทั้งที่คนติดตามเนี่ยมากถึง 21.8 ล้านคนเลยทีเดียวและแบ็คยอนนั้นก็ได้ติดตามนะครับไว้ถึง51คนหรือว่า51 account เลยว่าล่าสุดนี้นะครับยังไม่มีโพสต์ใดๆเนี่ยอยู่ใน IG หรือว่าอยู่ใน Instagram ส่วนตัวของแบ็คยอนเลยแม้แต่โพสต์เดียวแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นก็เลยสงสัยกันนะครับว่า IG ส่วนตัวของแบ็คยอนนั้นกำลังถูกแฮกเกอร์มือดีเนี่ยแฮกเข้ามาแล้วก็ซ่อนโพสต์หรือว่าลบรูปเนี่ยไปให้หมดหรือเปล่าในตอนนี้เองนะครับแฟนๆหรือว่าแฟนเก่าของ EXO แล้วก็แฟนๆของแบ็คยอนนั้นได้มีการติดต่อประสานงานไปยัง SM Entertainment ที่เป็นค่ายต้นสังกัดแล้วก็ดูแลศิลปินนะครับรวมไปถึงแบ็คยอนจาก EXO เนี่ยแฟนๆก็ได้ติดต่อไปยัง SM แล้วเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เพื่อแจ้งข่าวสารและ SM เนี่ยก็ได้มีการตอบกลับแฟนๆมานะครับว่าในตอนนี้โพสต์ของแบ็คยอนที่หายไปจาก Instagram ส่วนตัวของเขานั้นเป็นการลบโพสต์หรือว่าซ่อนโพสต์ใน Instagram ไว้จริงๆโดย SM เนี่ยได้บอกไว้นะครับว่านี่เป็นการวางแผนแล้วก็เริ่มฟีดใหม่ของแบ็คยอนหรือว่าเคลียร์ฟีดใหม่ของแบ็คยอนหลังจากที่แบ็คยอนนั้นปลดประจำการทหารมานะครับโพสต์ต่างๆเนี่ยจะถูกลบแล้วก็ซ่อนไปโดยแบ็คยอนเองซึ่งข้อความนี้จาก SM เนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกกับแฟนๆนะครับว่านี่คือการเคลียร์หน้า IG หลักของแบ็คยอนหรือว่าเป็นการเคลียร์หน้าฟีดใหม่ของ IG แบ็คยอนนะครับหลังจากที่ปลดประจำการมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มโปรโมทหรือว่าเริ่มลงรูปนะครับในแบบใหม่อีกครั้งหลังจากที่ปลดประจำการมาแล้วนั่นเองเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ของ IG นี้จากแบ็คยอนซึ่งคนที่ซ่อนรูปไว้หรือว่าลบโพสต์ต่างๆไว้เนี่ยก็เป็นแบ็คยอนเองนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเมื่อแบ็คยอนนั้นปลดประจำการมาเมื่อไหร่ IG ของแบ็คยอนจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อัพรูปใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าหรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณนะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ของแบ็คยอนหลังจากที่ปลดประจำการในการโซโล่ยังไงก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับแต่ว่าในตอนนี้ SM ก็ออกมาชี้แจงให้แฟนๆฟังแล้วแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วและกลับกลายเป็นการรออย่างใจจดใจจ่อแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่รูปแรกหรือว่าโพสต์แรกจาก IG นี้ของแบ็คยอนนั้นจะถูกเปิดเผยออกมายังไงก็มารอดูกันอีกทีนะครับหากมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวใน IG ของแบ็คยอนเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนยังไงใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถไปติดตาม IG แบ็คยอนรอกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง